วัยรุ่นตกหลุมรักง่ายเกินไปก็จริงและเมื่อพวกเขาทำแบบนั้นพวกเขาก็เชื่อว่านั่นเป็นรักครั้งสุดท้ายและคนคนนั้นจะเป็นคนรักของพวกเขาไปตลอดกาลฟังดูคุ้นๆไหมเหมือนตอนมัธยมไหมนี่อาจเป็นโครงเรื่องของโรมิโอแอนด์จูเลียตเช่นกันแต่มันไม่ได้สวยหรูแบบนั้นเพราะวัยรุ่นจะไม่เชื่อฟังอะไรง่ายๆทำไมไม่ทำให้รักแท้นี้เป็นสิ่งต้องห้ามล่ะเราทุกคนรู้จุดจบของเรื่องราวแบบดั้งเดิมแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโรมิโอหมดความสนใจในตัวจูเลียตหลังจากที่เขาเอาชนะใจเธอได้หรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจูเลียตตกหลุมรักผู้ชายอีกคนหลังจากคบกันมาหลายเดือนมาลองดูกันไม่มีใครรู้จริงๆว่าอะไรทำให้พวกคาปูเลตเกลียดพวกมอนทากิลสิ่งที่เรารู้คือมีงานปาร์ตี้และในระหว่างงานปาร์ตี้นี้โรมิโอก็สบตากับจูเลียตสมมติว่าแทนที่จะเป็นโศกนาฏกรรมทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปจนกระทั่งถึงวันที่โรมิโอตื่นขึ้นมาด้วยความหดหู่ใจเพราะเขาเห็นจูเลียตเป็นเพื่อนมากกว่าคนรักโอ้ยังไงเนี่ยโรมิโอน่าเสียดายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งโรมิโออาจต้องทนทุกข์ทรมานจากสิ่งที่เรียกว่าความท้อแท้ซึ่งเป็นเวลาที่ความหวานแหววในความสัมพันธ์นั้นหมดไปแล้วและพวกเขาต้องรับมือกับความเป็นจริงมากกว่าภาพลวงตาที่พวกเขาสร้างขึ้นในจิตใจบางครั้งในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์เราก็เห็นอีกฝ่ายเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นเราไม่เห็นพวกเขาตามความเป็นจริงจริงๆนักจิตวิทยากล่าวว่านี่คือสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับคนรักที่เอาแต่ใจตัวเองคนรักที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจะทุ่มเทความหวังและความฝันทั้งหมดไว้กับสิ่งที่ตัวเองสนใจในเชิงโรแมนติกท่ามกลางความหลงใหลอันร้อนเร่าซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์พวกเขาอาจเต็มใจทำทุกอย่างเพื่ออีกฝ่ายแต่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุนี่คือความเอาแต่ใจตัวเองเมื่อความเร่าร้อนเริ่มลดลงสิ่งต่างๆก็เริ่มซับซ้อนขึ้นคนรักที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เริ่มถอนตัวเมื่อพวกเขารู้ว่าคนรักไม่สามารถสนองความต้องการทั้งหมดของตนได้ลึกซึ้งใช่ไหมล่ะความจริงก็คือถ้าเชกสเปียร์เคยเขียนโรมิโอและจูเลียตเวอร์ชั่นอื่นเขาก็อาจจะเขียนเกี่ยวกับความท้อแท้เช่นกันมันเป็นเรื่องธรรมดามากและคงไม่แปลกถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวละครที่เราชอบสมมติว่าอูเบอร์ยกเลิกไป 2-3 ครั้งก่อนที่เขาจะออกไปงานปาร์ตี้และเขาก็ไปที่นั่นสายทันทีที่เขามาถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เจอมานานก็คุยกับเขาอยู่ชั่วโมงกว่าในที่สุดเขาก็หนีไปเข้าห้องน้ำและบังเอิญไปเจอสาวสวยคนหนึ่งเขาคิดกับตัวเองว่าเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนแต่ทันทีที่เขาออกจากห้องน้ำเขาก็เห็นเธอกำลังจูบกับผู้ชายอีกคนโรมิโอจึงสายหัวแล้วเดินกลับไปที่ฟอร์เต้นรัมเขาเปิดแอปหาคู่ในโทรศัพท์และมองหาผู้หญิงอีกคนที่จะคุยด้วยถ้าละครของเชกสเปียร์เกิดขึ้นในสมัยของเราเรื่องนี้ก็อาจเป็นเช่นนั้นบางทีจูเลียตอาจชอบโรมิโอเหมือนกันแต่ก็กลัวที่จะแสดงออกเพราะเขาไม่ได้แสดงความสนใจจริงๆเหมือนกันในยุคของโซเชียลมีเดียความรักเป็นสิ่งที่เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัยรุ่นโลกออนไลน์ทำให้เราเห็นตัวเลือกมากมายแล้วทำไมต้องเลือกแค่คนเดียวล่ะนักวิจัยได้เจาะลึกในเรื่องนี้นักสังคมวิทยาซิกมันด์เบาแมนเรียกสิ่งนี้ว่าความรักที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยที่ความรักและความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรมันอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่ลื่นไหลลื่นไหลเหมือนการลบคนออกจากแอปหาคู่Tinder มีผู้ใช้มากกว่า50ล้านคนและมีอยู่ในกว่า190ประเทศมันมีการใช้มากกว่า 16,000 ล้านครั้งต่อวันมันเป็นการตลาดที่โหดร้ายเพราะคุณจะพบคนใหม่ๆได้เสมอประเด็นก็คือความรักที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในความขัดแย้งตามที่เจนนี่คูเบอร์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยากล่าวไว้นักศึกษาของเธอกำลังค้นหาความรักตลอดชีวิตแต่ส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ระยะสั้นและมีความมุ่งมั่นเพียงเล็กน้อยคนหนุ่มสาวกล่าวว่าพวกเขาต้องการสิ่งต่างๆเช่นความมุ่งมั่นและความไว้วางใจซึ่งมักจะอยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวแต่พวกเขายังบอกด้วยว่าพวกเขารู้สึกเบื่อหลังจากความตื่นเต้นในตอนแรกหมดลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเวอร์ชันที่3จะดีกว่านี้กลับมาที่งานปาร์ตี้กันจูเลียตพยายามเรียกร้องความสนใจจากโรมิโอแต่เขากลับชอบผู้หญิงอีกคนนั่นคือโรซาลีนจูเลียตยืนอยู่ตรงมุมห้องขณะที่เธอเห็นเขากำลังจูบลูกพี่ลูกน้องของเธอซึ่งทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงไปอีกจูเลียตใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการพยายามแยกโรมิโอออกจากโรซาลีนและในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จโรมิโอที่อกหักมีจูเลียตคอยปลอบใจและในช่วงเวลาที่เขาว้าเหวที่สุดเขาก็ตกหลุมรักเธอพวกเขาเริ่มออกเดทย้ายมาอยู่ด้วยกันและเลี้ยงแมวด้วยกันมันโอเคเลยวันหนึ่งโรมิโอพบว่าจูเลียตแอบมีสัมพันธ์กับโรเบอร์โตครูสอนพิเศษชาวอิตาลีของเธอมันจริงเหรอใช่จริงๆคนที่เคยมีแฟนส่วนใหญ่รู้จักการอกหักดีและพวกเขาจะรู้ว่าการอกหักส่งผลทางกายพอๆกับทางอารมณ์ในกรณีนี้โรมิโอยังคงรักจูเลียตอยู่และเมื่อเขารู้ว่าเธอกำลังนอกใจเขาเกิดความรู้สึกหลายอย่างการอกหักจะกระตุ้นการทำงานของคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นบริเวณหนึ่งของสมองที่ประมวลผลความเจ็บปวดแต่คอร์เทกซ์ไม่สามารถแยกแยะความเจ็บปวดทางอารมณ์จากทางกายได้ดังนั้นการอกหักสามารถเจ็บปวดได้มากเท่ากับข้อเท้าแพลง
คุณน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้เวลาจะรักษาทุกสิ่งเมื่อผ่านไปหลายวันโรมิโอรู้สึกอยากจะติดต่อกับจูเลียตอีกครั้งขณะทำความสะอาดบ้านเขาพบของที่จูเลียตลืมเอาไปด้วยบางครั้งแรงกระตุ้นภายในนั้นรุนแรงมากเหมือนการหิวหรือกระหายมากๆสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสมองส่วน VTA ถูกกระตุ้นให้ทำงานมันเป็นศูนย์กลางแรงจูงใจและรางวัลของสมองที่ขับเคลื่อนความรู้สึกโหยหาส่วนของสมองที่เคยทำงานในตอนเริ่มคบกันถูกกระตุ้นและทำให้คู่รักโหยหากันและกันนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเลิกราเป็นเรื่องซับซ้อนและบ่อยครั้งที่คู่รักกลับมาคืนดีกันแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามแต่นี่ไม่ใช่กรณีของเราเพราะจูเลียตหนีไปยุโรปพร้อมกับโรเบอร์โตตอนนี้เราย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชันดั้งเดิมของเรื่องนี้กันดีกว่าชาวหนุ่มพบกับหญิงสาวพวกเขาตกหลุมรักกันอย่างลึกซึ้งแต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าความรักต่างชนชั้นของพวกเขาเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากฟีโรโมนในร่างกายของพวกเขาใช่ใช่และใช่เลยฟีโรโมนเป็นสัญญาณทางเคมีตามธรรมชาติที่ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมหรือทางกายภาพเกิดอะไรขึ้นเมื่อโรมิโอและจูเลียตสบตากันสมองของพวกเขารู้ได้ทันทีว่าพันธุกรรมของพวกเขาเข้ากันได้ดีทันทีที่สิ่งนี้เกิดขึ้นจูเลียตเริ่มผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนจำนวนหนึ่งและโรมิโอก็เริ่มผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจำนวนมากฮอร์โมนเหล่านี้มีหน้าที่สร้างความรู้สึกรักใคร่อย่างล้นหลามระหว่างคนทั้งสองและเช่นเคยเรื่องนี้ไม่โรแมนติกเท่ากับการเป็นเนื้อคู่ซึ่งเป็นสาเหตุที่เชกสเปียร์เลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยความหมายก็คือโรมิโอและจูเลียตจะไม่สมหวังตั้งแต่เริ่มต้นคุณเห็นไหมว่าในช่วงความรักที่ดูดดื่มเราจะสูญเสียความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณส่วนหนึ่งของสมองที่เกี่ยวข้องกับการตกหลุมรักมีอิทธิพลมากกว่าเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นจุดที่ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของเราตั้งอยู่และเมื่อเราเป็นวัยรุ่นส่วนของสมองที่รับผิดชอบการควบคุมตนเองยังพัฒนาไม่เต็มที่ซึ่งหมายความว่าเราควบคุมตัวเองได้น้อยจริงๆโรมิโอและจูเลียตก็ยังเป็นวัยรุ่นใช่ไหมล่ะเพราะถ้าพวกเขาพบกันตอนอายุ30พวกเขาจะเลิกสนใจเรื่องทั้งหมดหลังจากที่มันซับซ้อนเกินไปจูเลียตอยากจะออกเดทกับผู้ชายคนอื่นที่ครอบครัวของเธอเห็นด้วยและโรมิโอก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้เพื่อเธอด้วยซ้ำเพราะเขาใกล้จะได้เลื่อนตำแหน่งงานแล้วและการต่อสู้เพื่อความรักก็จะใช้พลังงานของเขามากเกินไป